สวัสดีครับวันนี้มาที่บ่อบัวกันอีกครั้งหนึ่งฮะอันนี้ยินดีดีใจฮะเนี่ยเห็นไหมฮะดอกบัวอันนี้เป็นดอกบัวสีเหลืองๆนะเนี่ยนะกอนี้สีเหลืองส่วนกอนี้ก็สีม่วงทั่วไปอันนี้เป็นเทียนอะไรเพาะจากใบนะก็ 3-4 เดือนก็ได้ออกดอกละนะแต่วันนี้เห็นไหมฮะดอกบัวสีเหลืองสวยๆเลยนาเล็กเคยเห็นครั้งหนึ่งแต่นานแล้วแล้วก็หายไปเลยนาเล็กแยกออกไปใส่กระถางแต่ปรากฏว่ากระถางแตกไม่เวิร์กนะก็เลยกลับเอามาใส่ที่เดิมนะก็จะเห็นนะมีดอกเพิ่มอีกนี่ฮะนี่ทยอยขึ้นดอกเรื่อยๆก็จะมีบานให้ชมอยู่เรื่อยๆบัวกอเล็กกอน้อยนี่ทยอยกันออกฮะนะมันขยายพันธุ์เร็วมากเลยถ้าใครที่เป็นคนขยายบัวขายนะเนี่ยสามารถที่จะทำได้หลายๆกอหลายๆหน่อเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าบัวเขาขยายพันธุ์ยังไงอันนี้ทางลัดนะทางลัดก็คือเนี่ยบัวพวกสีม่วงเนี่ยใช้ใบมาเพาะนะแต่ว่าถ้าวิธีธรรมชาตินะฮะวิธีธรรมชาติที่อย่างนึงก็คือว่าเห็นไหมฮะเล็กๆอ่ะเต็มไปหมดเลยนะข้างล่างอ่ะนะอันนั้นคือหน่อบัวทั้งนั้นเลยฮะเขียวๆเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะใครที่คิดจะปลูกขายขยายแบบเยอะๆเนี่ยอย่างนี้เลยฮะเนี่ยพอหน่อเริ่มใบเริ่มใหญ่เริ่มอะไรก็แยกนี่แหละครับการปลูกบัวคนที่รักบัวต้องเข้าใจฮะแต่เนี่ยมาจุดนี้นี่อะไรก็เห็นไหมโอ้โหมีปลาด้วยปลาหางยูงก็นี่แหละการที่เรามีบ่อบัวถ้าเราไม่ใส่ปลาหางยูงไปด้วยเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของลูกน้ำนะเป็นการขยายพันธุ์ของยุงลายนะฮะยุงทั่วไปฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ไปด้วยนะปลาหางนกยุงปลาสอดก็ได้นะนาเล็กก็เคยเอาหอยขมมาลงนะก็ขยายพันธุ์ได้ดีฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือเราไม่ได้ปิดฮะนกมันมีนกเดี๋ยวนี้มีนกนกกวักหรือว่านกไก่นาฮะเขามาขึ้นมาแอบกินนะตอนเราไม่อยู่มาจิกกินหมดแหละเพราะฉะนั้นการเลี้ยงหอยนะอยากจะเลี้ยงดีๆเราก็ต้องมีอะไรคลุมด้วยนะถ้าเราไม่คลุมเนี่ยก็เสร็จทั้งหมดแล้วฮะนกสำหรับวันนี้นะเล็กก็เอาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์จริงของนาเล็กมาฝากกันนะก็ไม่มีถูกไม่มีผิดฮะก็แล้วแต่อันนี้เป็นประสบการณ์จริงของนาเล็กเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันสวัสดีครับรักธรรมชาติและธรรมชาติจะรักเราครับผมสวัสดีครับผม